แล้วนะครับผมนึกว่าเป็นโดมเป็นบ้านนี่โอ้เทียบเลยที่บ้านผมยังนิดเดียวต้นไม้นี่ก็กลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับกับกัปตันมาเริ่มคลิปนี้ที่สถานที่ที่เป็นตำนานในอดีตของกัปตันครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขาแล้วก็แหล่งที่มีภูมิหลังของพื้นที่ในวัยเด็กของกัปตันจนถึงวัยรุ่นนะฮะคือเขาท่าเพชรนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เคยเป็นทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่านะครับแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับนะครับขึ้นกระจายเสียงจะอยู่เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในเขตอำเภอเมืองบริเวณนี้ทั้งหมดแหละนะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเงียบมากนะครับนี้จะเป็นจุดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงผู้ที่เดินทางขึ้นมาในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสัตว์ป่าอยู่มากเพื่อนๆที่นี่แต่ว่าในปัจจุบันเขาบอกว่าเขาได้ย้ายสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยออกไปจากพื้นที่ของเขาท่าเพชรเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าการดูแลรักษาหรือว่าการที่จะชมเนี่ยบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงอาจจะเป็นเพราะว่ามีข่าวว่ามีควายนะครับหรือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เขามีไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยได้มีการเข้าไปแย่หรือว่ามีการทำให้สัตว์พวกนี้เนี่ยเกิดการตื่นกลัวแล้วก็มีการให้สิ่งของสัตว์พวกนี้ก็ไม่รู้ครับก็กินเข้าไปทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สบายเสียชีวิตก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลนึงด้วยครับเจ้าที่ก็ดูแลไม่ทันก็น่าสงสารนะแต่ว่าผมก็คิดถึงนะเพราะว่าบรรยากาศเก่าๆที่เคยมาในวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยก็คือเรายังมีทั้งผลไม้มีทั้งกล้วยอะไรเงี้ยเราก็เอาจากเจ้าหน้าที่บ้างจากที่เราพกมาเองบ้างเอามาให้สัตว์พวกนี้กินนะแล้วก็เขาก็แนะนำว่าในบางอย่างก็สามารถให้ได้แต่ว่าบางอย่างก็ไม่อนุญาตให้ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดูตรงจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของกรงสัตว์นะครับพื้นที่ที่ทั้งหมดเนี่ยของพื้นที่ที่เป็นเขาท่าเพชรเนี่ยว่ามีตรงไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาจุดแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสง่าเลยก็คือวิวทิวทัศน์ของเมืองสุราษฎร์เพื่อนๆเราจะอยู่สูงมากๆเลยก็จะมีพื้นที่ที่กว้างนะสำหรับพื้นที่ที่เป็นอุทยานลักษณะที่จอดรถเนี่ยก็คือสำหรับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอก่อนจุดที่วนรถก็จะขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตรงจุดที่สามารถจอดรถจนได้เป็นลานอเนกประสงค์โอ้แล้วก็พระธาตุศรีสุราษฎร์เนี่ยก็จะอยู่เหนือสุดนะครับบนยอดของเขาลูกนี้
พระธาตุศรีสุรานต์นะพระธาตุศรีสุรานต์หรือพระธาตุเขาท่าเพชรตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชรสร้างเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2500ตามแบบศิลปะศรีวิชัยผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะพระธาตุเป็นรูปทรงสูงตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมในวันที่27มีนาพ.ศ.2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมานมัสการพระธาตุแห่งนี้และต่อมาในปีพ.ศ.2527สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวกพร้อมกับทรงปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกด้วยผมกราบนมัสการพระธาตุเรียบร้อยเพื่อนแต่ด้วยพื้นที่ที่นี่เนี่ยผมโตมาในสมัยเด็กๆก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่เป็นทั้งกลุ่มวัยรุ่นเด็กๆรวมถึงวัยหนุ่มสาวแตกเนื้อสาวเนื้อหนุ่มเนี่ยก็มักจะพูดถึงกันของสถานที่แห่งนี้ว่าใครที่เป็นแฟนกันได้มีโอกาสขึ้นมาไหว้พระธาตุหรือว่าเพียงขึ้นมาณเขาท่าเพชรแห่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เลิกกันเป็นข่าวลือเพื่อนหรือเรื่องจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขาได้กำหนดเอาไว้แล้วเราทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่องกัปตันอยู่ทุกคนก็จะรู้ว่าความบังเอิญนั้นไม่มีในโลกเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเคยมีแฟนในช่วงที่เราอยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าการที่จะคลองรักกันหรือว่าการได้คบหากันเป็นแฟนระยะยาวกันเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาแล้วก็แยกกันเป็นเรื่องปกตินะครับทำให้ข่าวลือนั้นมันก็ยิ่งมีความเข้มข้นขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจริงก็จะมีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่กล้าพาแฟนขึ้นมาเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเลยในสมัยก่อนก็จะพลาดโอกาสที่จะได้พบเจอกับธรรมชาติวิวที่สวยรวมถึงได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปด้วยนะครับตอนนั้นแต่กับนั้นก็เชื่อบ้างนะครับแต่ด้วยความเป็นข่าวลือกับนั้นก็อยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยคนที่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาเห็นวิวแล้วก็ได้สักการะสิ่งดีๆเนี่ยได้มาที่นี่สักครั้งก็เลยพามาสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องจริงในช่วงนี้ในช่วงนั้นคือแอดมินนะครับก็คบกับกัปตันเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกันรวมถึงมีการนอกลู่นอกทางของกัปตันนะครับทำให้แอดมินเนี่ยขอเลิกลากับกัปตันไปจริงๆแต่สุดท้ายเพื่อนๆผมอธิษฐานถึงทั้งสถานที่แห่งนี้ด้วยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วที่กัปตันจันทร์ระลึกได้ขอให้แอดมินกลับมาคงรักกับกัปตันอีกครั้งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขากำหนดเอาไว้แล้วและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยดลบันดาลให้เกิดขึ้นจริงด้วยหรือเปล่าเพื่อนๆก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับตลอด27ปี
ที่เราคบกันมาแม้ว่าผมจะพาแอดมินขึ้นมาสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็ยังครองคู่กันมาจนถึงปัจจุบันผมคิดว่าสถานที่ที่ดีๆแบบนี้เนี่ยการที่เราได้รับข่าวสารหรือว่าข่าวลือลักษณะแบบนี้ไต่ตรองให้คิดให้รอบคอบซะก่อนครับก่อนที่จะเชื่อเป็นตู่เป็นตาว่าสถานที่นี้มีอาถรรพ์ในเรื่องของการทำให้เกิดอาเพศแบบนั้นเกิดขึ้นจริงสวยงามมากถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะเพื่อนแต่ต้นยางนาต้นนี้รู้สึกว่าจะสวยงามมากๆเขาสมบูรณ์แบบรากฐานดูมั่นคงมากตรงนี้จะเป็นที่ตั้งเคยเป็นที่ตั้งของพวกกรงสัตว์นะครับที่ตอนที่กัปตันมาในตอนเด็กๆครับเป็นน่าจะเป็นกรงพวกตัวเม่นนะฮะถ้าจำไม่ผิดตัวเม่นแล้วก็มีนกเงือกตรงนู้นจะมีกรงลิงอยู่อ๋อตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เป็นศูนย์ฝึกเรียนรู้น่าจะมีนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยขึ้นมาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักที่นี่แน่และมีการฝึกอบรมนะครับตามหลักสูตรของเป็นปุ๋ยสูตรพระราชทานนะฮะน่าสนใจศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาท่าเพชรนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่านักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ดูลดน้อยลงนะเพื่อนเป็นค่ายเยาวชนด้วยนะเมื่อตอนที่โรงเรียนเปิดผมคิดว่าที่นี่น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะเงียบสงบปลอดภัยร่มรื่นนี่ของดีเลยเพื่อนของดีฐานเรียนรู้การดำรงชีพในป่า มีร่องรอยของการก่อไฟนึกถึงสมัยที่เราเป็นลูกเสือนะเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จากในค่ายลูกเสือจริงๆปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพื่อนการเรียนรู้สิ่งที่เขาเรียกว่าการดำรงชีพในป่าแบบจริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันคือบททดสอบทุกคนจะต้องผ่านให้ได้เป็นบททดสอบพื้นฐานแต่ผมพาเพื่อนๆไปดูกรงลิงเงียบจริงๆเพื่อนตรงจุดที่มีที่เป็นพระธาตุเนี่ยก็ยังมีคนมาสักการะบูชาอยู่บ้างครับแต่ตรงจุดอื่นนี่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบมากเนี่ยตรงนี้เคยเป็นกรงลิงเก่าผมมาบ่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ไว้เป็นที่พักของเจ้าพนักงานนะครับกรมอุทยานแน่นอนเราไม่ไปรบกวนตรงจุดนั้นแล้วกันเพื่อนป่านั้นคือมณีมีค่าอนันต จุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่กัปตันยังไม่เคยมาจริงๆครับของพื้นที่
เป็นศาลเจ้าแม่กุนอิมหันหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆที่จะต้องมาเคารพกราบไหว้พระแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีสูงที่คนเคารพสักการะบูชาเกือบทั้งโลกคนส่วนมากให้ความเคารพท่านเนื่องจากท่านมีเมตตาบารมีที่สูงและขอสิ่งใดก็ได้สมดังปรารถนาขอให้สิ่งนั้นถูกต้องตามคันลองของธรรมท่านก็จะทำให้ประสบแต่ความโชคดีและสำเร็จเพื่อนๆกับนมัสการสักการะด้วยกันขออนุญาตนะครับมีทางเดินลงไปต่อเพื่อนเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับเปรียวมากอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีคนได้ลงมาใช้งานพื้นที่ตรงบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะเหมือนกับเป็นแคมป์ค่ายลูกเสือลักษณะแบบนั้นน่ะตอนนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเราเป็นเส้นทางที่ใช้ในการวิ่งเทรลด้วยนะหาเรียนรู้สายใยอาหารหนึ่งในฐานกิจกรรมของลูกเสือแน่นอนร่องรอยของการขุดไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนขุดไว้ใช้ในการเป็นเส้นทางในการวิ่งเทรลว่ากิจกรรมนี้เพิ่งมีไม่นานนี้นะมีเสียงฟ้าร้อง ผมออกจากพื้นที่ก่อนเนี่ยฝนตกหนัก
ลประการสารเนี้ยจะมีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเพื่อนเนี่ยดูลักษณะมีสารเก่าที่ชำรุดไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนสารขึ้นมาใหม่แล้วซึ่งสารเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กๆผมจำความได้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องมาสักการะบูชาถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลปกปักรักษาภูเขาลูกนี้อยู่ตั้งแต่ผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็เพื่อนใช้วิจารณญาณดูกันนะชอบไหมครับกับสถานที่ที่ผมพาเพื่อนๆมาดูดูเงียบสงบดูแปลกตาในบางจุดบางพื้นที่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขกับพื้นที่ที่เราอยู่รวมถึงพื้นที่ที่กำลังจะมีการยกระดับเป็นอุทยานในที่ต่างๆเพื่อให้คงสภาพของความเป็นธรรมชาติรวมถึงความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติจริงๆเพื่อนในอนาคตเราก็จะได้เห็นกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะพาเพื่อนๆไปไหนเจอกันสถานที่อื่นเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ